สวัสดีครับมีคนอยากได้สคริปต์ในการให้บัตช h ไฟล์เนี่ยสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โดยมีชื่อโฟลเดอร์เป็นปีเดือนวันอะไรที่แตกต่างกันอาจจะใช้เอาไปใช้เพื่อสำหรับ Copy Backup ข้อมูลหรืออะไรก็ตามนะครับพอดีผมมีสคริปต์อันนี้อยู่ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับตัวสคริปต์ก็หน้าตายอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าการเอาไปใช้เนี่ย มันมีการทํางานอย่างไรเผื่อจะไปดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับหน้าง,งานจะได้ทํากันได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกออผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาสักครึ่งนาทีหรือสัก40นาทีเอ่สวินาทีในการอธิบายว่าที่มาที่ไปของสคริปต์นี้ละกันนะครับก็คือเมื่อ,อ,อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมต้องไปทำมีเดียเซ็นเตซึ่งต้องก o p ปีข้อมูลจากพวก SD Card หรืออะไรจากกล้องเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ที่ตัว n a s หรือว่าไอตัวฮาร์ดดิสละกันคราวนี้ เนื่องจากว่าคนที่มาทํางานเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าปล่อยให้อาสาสมัครสร้างโฟลเดอร์เอง rename ชื่อ,อ,อตั้งชื่อโฟลเดอร์เองเนี่ยมันอาจจะเกิดความสับสนได้ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของสคริปต์นี้ว่าตัวสคริปต์นี้จะทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับคือโฟลเดอร์ผมก็จะชื่อนี้ฮะ compactflash.cmd แค่ผมเอาไฟล์นี้ไปวางบนเดสก์ท็อปแล้วเขาดับเบ l e click เนี่ยมันก็จะ copy ไฟล์จาก compactflash เนี่ย ลงไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างไว้โดยอ้างอิงปีเดือนวันแล้วก็เวลานะครับจากนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคน Copy ข้อมูลอันนี้เวลาเราต้องการ tracking เราก็แค่ไปดูว่าเออในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยคนที่มานั่งเครื่องเนี้ยที่เขาลงตารางไว้เนี่ยชื่ออะไรเป็นใครนะครับคราวนี้เรามาดูกันการทํางานก็ไม่ยากนะครับอย่างแรกเลยไอ echo ้ echo off นี้ตักร้นี้เป็น batch file เนี่ยผมมี echo off ไปเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปนั่งดูคําสั่งที่มันขึ้นมาให้มันลกหูลอกตานะครับก็ อันนี้ไม่มีอะไรสาระจะอยู่ที่บรรทัด2กับ3นะครับบรรทัดที่2คือตัวนี้ฮะหัวใจของมันคือตัวนี้เลยนะครับบรรทัดที่2ก็คือจะไปเอาค่าวันเดือนปีเวลาต่างๆของระบบเนี่ยมาใส่ไว้ในตัวแปรชื่อว่าออ LDT นะครับคำสั่งตัวนี้ฮะ WMI m i get local data เนี่ยจริงๆแล้วพอเราใช้คำสั่งมันเราจะได้ค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นปี นะ์หนึ 2018, เดือน07วันที่14นะครับเวลา13บมนาฬิกายนาทีนะครับแล้วก็เป็นเวลาแบบเชิงวินาทีละเอียดไปเลยนะฮะมันพอได้ตัวนี้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้ได้มาละแต่ตัวเลขยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดังนั้นอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่มันถึงมาบรรทัดที่3นะครับซึ่งเป็นบรรทัดที่จะเอามาจัดรูปแบบข้อมูลให้ได้อย่างที่ต้องการนะครับบรรทัดนี้สอนอะไระบรรทัดแรกคือข้อมูลตัวแรกก็คือบอกว่า ให้เอาข้อมูลที่เริ่มตั้งแต่ตัวที่ศูนย์จนวนสี่ตัวนะครับตัวที่ศูนย์ก็คืออันแรกเนี่ยอันนี้ตัวที่ศูนย์จนวนสี่ตัวหมายความว่าอันนี้ครับมันจะมาเอาสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับตรงนี้เอาสองศูนย์หนึ่งแปดจากนั้นตามด้วยตัวที่สี่สองตัวนะครับตัวที่สี่ก็คือศู2ย์หนึ่งสองสามสี่สี่ก็คือเริ่มจากตรงนี้มาจํานวนสองตัวก็คือศูนย์เจ็ดนะครับจากนั้นก็เอาตัวที่หกมาอีกสองตัวก็คือตัวที่หกก็คือตัวนี้อีกสองตัวนะครับอ่า ก็เราจะได้ชื่อก็คือก็คือสรุปเนี่ยก็จะเอาตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่เขียนอย่างผมเนี่ยอาจจะเขียนไปนเลยว่า0ูนย์อ่ะศูนย์ตรงนี้แทนที่จะใช้4ี่นะครับก็ใช้เป็น1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหกเจ็ดแดก็คือใช้8ตัวแรกก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนตัวนี้แต่ผมแยกออกมาเป็นให้เห็นชัดว่านี่คือปีนี่คือเดือนนี่คือวันนะฮะจากนั้นตามด้วยขีดนะครับชื่อโฟลเดอร์ก็จะมีขีดแล้วก็ตามด้วยอ่าอันนี้ฮะตัวที่8 2ตัว นะครับตัวที่8 2ตัวก็จะเป็นเวลานะะดังนั้นแทนที่มันจะสร้างโฟลเดอร์ติดกันยาวแบบนี้มันจะสร้างโฟลเดอร์เป็นปีเดือนวันแล้วก็มีขีดแล้วก็ตามด้วยเวลานะครับลองไล่ดูจากนั้นพอเราได้ตัวแปรที่เป็นวันเดือนปีที่อยู่ในรูปแบบนะฮะขออนุญาตไม่รันแล้วกันผลลัพธ์ที่ผมจะได้นะครับก็คือ2018 0714- ขีดอ่าแล้วก็เวลานะครับตัวที่8ไป2ตัวตัวที่8ไป2ตัว,ตว, 8, ตวก็คือ14 แล้วก็ตัวที่สิบมาสองตัวก็คือสิบสามนะครับนี่ฮะสิบสี่จากตรงนี้แล้วก็สิบาจากตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สิบสองอีก2ตัวก็คือเวลาของผมลงไปที่ชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับวินาทีในที่นี้ก็คือย4ิบสี่อันนี้คือชื่อโฟลเดอร์ที่ผมจะได้นะครับบางคนอาจจะรวบอย่างที่บอกฮะรวบแทนที่จะใช้ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะก็อาจจะมาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ldt colon อ่าแล้วก็ศูนย์ คอมมาแปไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขีด ldt colon ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น8แล้วก็ตามด้วย6ไปเลยก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมาเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้อธิบายเพราะว่าจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ถูกแต่ที่ผมแบ่งอันนี้เพราะว่าผมต้องการให้อันนี้เป็นปีเป็นเดือนเป็นวันแล้วถ้าเกิดผมอยากได้ปีเป็นแค่แบบ1 8แปหรืออะไรเงี้ยผมก็มาแก้เป็นแต่ละตัวนะครับก็แล้วแต่การใช้งานก็โดยรวมบรรทัดแรกนี่แหละครับเป็นบรรทัดที่จะสร้าง ตัวแปรเรื่องของเวลาในเครื่องบรรทัดที่2คือการจัดฟอร์แมตชื่อโฟลเดอร์ให้ได้อย่างที่เราต้องการพอมาบรรทัดที่3ผมก็สั่ง Copy อ่าไดดีนี่คือไดที่เป็น compact f a s h นะครับแล้วก็ไปที่ไดท์เซซึ่งเป็น Network ชื่อโฟลเดอร์ตามที่เรากำหนดในบรรทัดนี้นะครับแค่นี้เองคราวนี้ก็ถ้าเกิดเอาไปไประยุกต์ใช้ก็ลองดูครับอาจาจะใช้คำสั่ง Ecopy ก็คือเป็นข้อมูลที่ต้องการแบ c ั u p นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ดังนั้นเนี่ยทุกวันที่เราตั้งสแกดูในการรันแบทไฟล์ Fi, เราจะได้โฟลเดอร์ที่เป็นวันเดือนปีขึ้นมาใหม่ทุกๆครั้งไม่ซ้ํากันนะครับหรือบางคนอาจจะใช้คําสั่ง mkdr ก็ได้ก็คือสร้างโฟลเดอร์แล้วก็อาจจะเป็นโฟลเดอร์ตามด้วย drive ที่เราต้องการสร้างแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับ l d t าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไปรประยุกต์แต่หัวใจจริงๆก็คือสอมานนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคนหลายท่านนะฮะที่ เคยอยากได้แบตไฟล์ที่สามารถสร้างโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ไปตามวันและเวลาก็คงได้เอาสคริปต์นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเอ่สำหรับท่านที่มา y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวสคริปต์นี้เอาไว้ที่เดสคริปชันก็สามารถ Copy และ Paste ไปได้เลยนะครับรวมถึง Facebook ผมอาจจะลองใส่ตรงนี้ลงเดสคริปชันของวิดีโอดูก็เท่านั้นครับขอบคุณมากครับ